นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวกรณีพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้เดินทางมาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังตรวจสอบพบว่าคลินิกความงาม Is Cute Clinic ที่ตนเองเป็นเจ้าของมีหมอปลอมสวมรอยเข้ามาสมัครงานในคลินิกจนทำให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยแอบอ้างเป็นแพทย์มาสมัครงานที่คลินิกและใช้ใบประกอบวิชาชีพแพทย์และสำเนาบัตรประชาชนของแพทย์ตัวจริงซึ่งทั้งในวันที่มาสมัครงานและขณะทำงานแพทย์ตัวปลอมคนนี้ได้ใส่แมสปิดบังใบหน้าใช้ผ้าคลุมหัวแต่งตัวมิดชิดทำงานเป็นครั้งคราวไม่ได้เป็นพนักงานประจำจนกระทั่งแพทย์ตัวจริงได้เข้ามาแสดงตัวว่าอยู่ต่างประเทศและไม่เคยทำงานที่คลินิกของตนตอนแรกก็ตกใจว่าเป็นไปได้ไงจึงให้ทีมงานตรวจสอบจนความแตกเพราะติดต่อคนที่แอบอ้างว่าเป็นแพทย์ไม่ได้ปรากฏว่าปิดเครื่องหลังทราบเรื่องก็ได้มีการตรวจสอบแพทย์ที่ทำงานให้คลินิกพบว่าแพทย์ปลอมมีคนนี้เพียงคนเดียวตนจึงมาแจ้งความเพราะนิ่งนอนใจไม่ได้และกำลังรวบรวมเคสต่างๆที่แพทย์ปลอมรายนี้ทำการรักษาให้กับลูกค้าเพื่อรวบรวมเป็นพยานหลักฐานให้แก่พนักงานสอบสวนขอยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นนอกจากนี้จะทำหนังสือและกราบขอโทษคุณหมอตัวจริงที่ทำให้เสียหายและขอโทษลูกค้าที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและสืบเนื่องจากกรณีที่พิมพ์ริพายได้ไลฟ์ขายคอสโบท็อก 100U บวกแฟต 20cc บวกฟิลเลอร์ 2cc จนโซเชียลตั้งคำถามเข้าข่ายผิดพรบ.โฆษณายาหรือไม่และไม่พบใบอนุญาตด้านลูกค้าร้องเพจดังจองแล้วจ่ายเงินแล้วไม่มีคนตอบกลับโดยมีการคืนเงินมัดจำไปแล้วบางส่วนต่อมามีเรื่องราวดราม่าเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเมื่อบริษัทกาลเดม่าได้ออกเอกสารชี้แจงซึ่งทางกาลเดม่าเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ยี่ห้อเรสเทเรนที่ทางคลินิกพิมพ์ริพายสั่งมาใช้แต่ทางร้านระบุว่าเรื่องขอชี้แจงบริษัทกาลเดม่าประเทศไทยจำกัดเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรสเทเรนในประเทศไทยเรียนลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เรสเทเรนทุกท่านบริษัทกาลเดม่าประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มที่มีชื่อทางการค้าว่าเรสเทเรนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยซึ่งทางบริษัทได้รับการสอบถามจากลูกค้าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าคลินิกชื่อ Is Cute Clinic สาขาห้วยขวางได้ดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านบริษัทกาลเดม่าประเทศไทยจำกัดหรือไม่นั้นทางบริษัทขอเรียนชี้แจงต่อท่านว่าบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วและขอยืนยันว่าคลินิกชื่อว่า Is Cute Clinic สาขาห้วยขวางนั้นไม่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านทางบริษัทกาลเดม่าประเทศไทยจำกัดแต่อย่างใดทั้งนี้บริษัทกาลเดม่าประเทศไทยจำกัดขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมาและขอเรียนชี้แจงต่อท่านมาณโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือบริษัทกาลเดม่าประเทศไทยจำกัดล่าสุดหมอของขวัญฟูจินิรันต์ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีที่กำลังเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงของพิมพ์ริพายระบุบางช่วงตอนว่าจะบอกว่าส่วนตัวชอบพิมพ์ริพายมากแต่ในฐานะเจ้าของคลินิกราคาที่ขายฟิลเลอร์2หลอด 5,000 พูดเลยของขวัญคลินิกมี10กว่าสาขาเปิดมา15ปีใช้ฟิลเลอร์วันหนึ่งเท่าไหร่ซื้อทีเป็นแสนกล่องยังต้นทุนไม่ได้ราคานี้เลยอย่าเห็นแค่ราคาฉีดหน้าแล้วพังทำไงอย่าเห็นแก่ของถูกอย่าวัดกันแค่ราคาถ้ามันต้องฉีดเข้ามาในร่างกายของผ่านคลินิกครบ15ปีแล้วนะคะยังไม่เคยเจอฟิลเลอร์ถูกขนาดนี้และหมอก็มีประสบการณ์ขูดสารที่ไม่ใช่ HA จริงมาเยอะอย่าเห็นแค่ราคาแล้วมานั่งเช็ดน้ำตาทีหลังนะคะค่าฉีด 5,000 ค่าขูดออก 200,000 แถมกลับมาไม่เหมือนเดิมซื้อจากเอเจนซี่เท่ากับผิดกฎหมายค่ะไม่ว่าจะของหิ้วอย่าลืมว่าพวกยาพวกนี้มันต้องเก็บอุณหภูมิส่งการส่งแบบจำเพาะยิ่งเป็นโบท็อกด้วยแล้วต้องเก็บฟรีซมาเลยไม่งั้นมันจะตายเท่ากับฉีดเชื้อตายเข้าร่างกายกลายเป็นผลร้ายมากกว่า